คุณผู้ชมครับหลังจากที่มีกระแสถึงการบริหารงานของหอศิลป์นะครับว่าจะกลับไปอยู่ในการดูแลของกรุงเทพมหานครหรือไม่นะครับวันนี้นะครับทางด้านของกลุ่มศิลปินและก็ภาคประชาชนได้มีการรวมตัวกันและก็แสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์พร้อมใช้มาตรการในการรัดเข็มขัดจนกว่าจะได้คณะกรรมการชุดใหม่เพื่อที่จะเข้ามาสารงานต่อให้สําเร็จนะครับ โดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของเครือข่ายศิลปินนะครับและก็ภาคประชาสังคมเพื่อหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครได้ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีผ่านานายพุทธิพงศ์ปุณกันรองเลขานายกรัฐมนตรีนะครับขอให้เร่งแก้ปัญหายึดคืนหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครจากผู้ว่าการจากผู้ว่ากรุงเทพมหานครกลับไปบริหารเองนะครับ นอกจากนี้ยังพร้อมใจกันแต่งกายเชิงสัญลักษณ์เพื่อแสดงจุดยืนให้ทุกภาคส่วนนั้นตระหนักถึงการรักษาหอศิลหลังจากที่ก่อนหน้านี้สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครไม่ได้เบิกงบประมาณสำหรับดำเนินงานนะครับ ซึ่งก็ทําให้ล่าสุดนะครับพอศิลปะวัฒนธรรมได้รับหนังสือแจ้งการตัดน้ําประปาจากการประปาะคนครหลวงเพราะว่าไม่ได้จ่ายค่าน้ํามารวมๆ3เดือนแล้วนะครับ<า>อย่างไรก็ตามนะครับเพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดได้มีการกําหนดมาตรการรัดเข็มขัดตัดงบประมาณจัดนิทรศการลงนะครับรวมถึงมีการลดเวลาเปิดปิดวันละ2ชั่วโมงคาดว่าจะช่วยให้ค่าใช้จ่ายนั้นสามารถใช้ได้ไปถึงกลางปีหน้าเท่านั้น ซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการเจรจาที่จะตั้งคณะกรรมการดูแลมูลนิธิหอศิลป์ชุดใหม่เข้ามาบริหารด้วยนะครับขณะที่ทางด้านของช่วงเช้านะครับพลตํารวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับได้โพสต์ข้อความใน a c e b o o k นะครับยืนยันนะครับบอกว่ากทมไม่เข้าไปบริหารจัดการใดๆในกิจการของหอศิลป์อย่างแน่นอนส่วนเรื่องของงบประมาณอุดหนุนไม่ผ่านการพิจารณาของสภากรุงเทพมหานครทั้ง3ครั้งถูกทักท้วงในเรื่องของประเด็นด้านกฎหมาย ซึ่งทางนี้นะครับข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานครเรื่องเงินอุดหนุนของกรุงเทพมหานครพุทธศักราช2,560ใช้บังคับเพิ่มเติมกำหนดให้ผู้ขอรับเงินอุดหนุนนั้นต้องจัดทำโครงการเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนเพื่อให้ความเห็นชอบและก็มีการนำเสนอต่อสภากรทมนะครับเป็นบัญญัติเป็นงบประมาณประจำปีในวาระต่อไปครับ